5ธันวาคมนะคะเป็นเช้าวันที่ทุกคนตื่นมาแล้วก็อยากจะทำแต่สิ่งดีๆแล้วก็หน้าจอโทรทัศน์ไก่เชื่อว่าแทบทุกช่องมีแต่สิ่งดีๆและสิ่งที่หายากให้ได้ชมกันใช่ค่ะสิ่งหนึ่งในนั้นก็คือของสะสมค่ะหลายคนบอกว่าเลือกที่จะสะสมทองคำเพราะมันมีมูลค่าในตัวเองค่ะหรือบางคนก็สะสมของราคาแพงเผื่อว่าเวลาวันข้างหน้าขายต่อก็ได้ราคาแต่คนคนนี้เลือกสะสมสิ่งที่ประเมินราคาและคุณค่าไม่ได้เลยคือหมายความว่ามันสูงและยิ่งใหญ่มากค่ะนั่นคือภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะท่านนี้นะคะคืออาจารย์ภูดิษฐ์กันนิกานะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถค่ะซึ่งท่านได้เล่าให้เราฟังนะคะบอกว่าแรงบันดาลใจในการเก็บสะสมรูปในหลวงก็เริ่มตั้งแต่ปี2534นะคะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยอาจารย์ก็สะสมรูปที่มีสิ่งที่มีอยู่ในบ้านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปฏิทินภาพจากหนังสือเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นลองฟังเสียงอาจารย์ดูค่ะพระบรมฉายาลักษณ์ประมาณปี2538ซึ่งตอนนั้นทั้งในหลวงและสมเด็จย่าเนี่ยทรงพระประชวรแล้วก็ประทับอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชที่เดียวกันภาพนี้เนี่ยในหลวงไปเฝ้าสมเด็จย่านะครับแล้วก็เข็นรถพระที่นั่งออกมามาเดินรอบบริเวณศิริราชแล้วก็มาเดินที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะครับตลอดระยะเวลาที่ผมสะสมพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยสิ่งที่ผมได้คือความสุขครับคนเราเมื่อมีความสุขทุกอย่างจะดีหมดเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมเบื่อหน่ายทุกครั้งที่ผมท้อแท้ผมจะมาอยู่กับพระบรมฉายาลักษณ์แล้วผมก็จะมีความสุขนะครับเห็นไหมคะว่านี่คือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของอาจารย์นะฮะอย่างที่เก๋เล่าไปตอนต้นว่าตอนแรกๆเลยเนี่ยอาจารย์ก็เริ่มสะสมรูปจากสิ่งที่มีอยู่ในบ้านก่อนของตัวเองนะคะปฏิทินเอ่ยภาพจากหนังสือเก่าเหมือนพวกเราทุกคนค่ะเราก็มีแบบนี้อยู่ในบ้านเหมือนกันนะคะจากนั้นก็เริ่มไปตามร้านหนังสือเก่าหรือว่าสถานที่ต่างๆที่อาจารย์ก็พอจะหาซื้อแล้วก็เก็บสะสมไว้ได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ภาพที่อาจารย์เก็บสะสมก็จะเป็นภาพพระราชประวัตินะคะพระราชกรณียกิจแล้วก็ภาพเก่าขาวดำตั้งแต่สมัยก่อนหรือแม้กระทั่งภาพฉลองพระองค์ในเครื่องแบบทางราชการต่างๆนะคะภาพการเสด็จเยี่ยมราชแล้วก็หนังสือที่จัดทำขึ้นในวโรกาสต่างๆอีกกว่า300เล่มและนอกจากนี้ค่ะก็มีของสะสมอื่นๆอีกอย่างเช่นเทปบันทึกภาพข่าวในพระราชสำนักทุกวันนะคะตั้งแต่ปี2536หรือปฏิทินตั้งแบบแขวนแบบตั้งโต๊ะแบบพกพานะคะดวงตราไปรษณียากรไปรษณียบัตรนะคะเหรียญกระสาบธนบัตรที่ระลึกในวโรกาสสำคัญต่างๆนะคะบัตรโทรศัพท์ลองดูภาพตามไปด้วยนะคะเก๋ก็จะเล่าตามไปด้วยนะคะสคสปีใหม่บัตรภาพสูจิบัตรคิดดูว่ามีทุกอย่างนะคะแล้วก็สิ่งพิมพ์บนวัสดุอื่นๆเช่นกระปุกออมสินแก้วน้ำจานตั้งโชว์และสิ่งของทุกๆอย่างที่มีรูปของพระองค์ท่านค่ะหรือแม้แต่มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านอาจารย์ภูดิษฐ์ก็จะเก็บไว้หมดทุกอย่างของสะสมของอาจารย์ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจมากที่สุดสำหรับอาจารย์นะคะไม่สามารถจะหาอะไรมาทดแทนหรือว่าเปรียบเทียบได้เลยค่ะโอ้โหครับสำหรับสิ่งสะสมนะครับที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็มีทั้งสื่อสิ่งพิมพ์นะครับที่ตัดจากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิตยสารวารสารนะครับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆรวมไปถึงปฏิทินซึ่งปฏิทินนี่ถือว่าเป็นของสะสมชุดแรกๆนะครับที่ผมสะสมมาเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านจะได้รับปฏิทินจากธนาคารจากร้านค้าต่างๆนะครับซึ่งคุณแม่เป็นคนเก็บต่อมาคุณแม่ก็มอบหน้าที่ในการเก็บปฏิทินเหล่านี้ให้ผมเก็บผมก็เลยได้เห็นความงดงามของพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับก็เลยทำให้ผมคิดว่าผมควรจะมีงานอดิเรกเป็นการสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ครับเห็นไหมคะคนเราเนี่ยดูได้ชัดๆเลยเวลาที่เราจะบอกว่าเรารักใครสักคนหรือว่าเรารักพ่อแค่ไหนเนี่ยเมื่อเรามีฉันทะการแสดงความรักที่มีต่อพระองค์ท่านเพราะผมคิดว่าผมเป็นคนไทยคนหนึ่งผมอาจจะทำอะไรไม่ได้มากแต่ผมอยากทำสิ่งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับอยากจะฝากถึง
ชาวไทยทุกคนหรือน้องๆก็ได้นะครับที่สนใจจะสะสมอะไรก็ได้ครับถือว่าเป็นงานอดิเรกแต่ถ้าคิดว่าอยากจะสะสมพระบรมฉายาลักษณ์เรื่องราวของในหลวงผมคิดว่าเริ่มตั้งแต่บัดนี้ครับไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนก็ได้ครับสิ่งแรกเลยคือเริ่มต้นจากสิ่งที่มีอยู่ในบ้านของน้องๆทุกคนนี่แหละครับมองเข้าไปที่บ้านเลยครับทุกบ้านมีพระบรมฉายาลักษณ์ครับทุกบ้านมีรูปที่มีทุกบ้านเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าจะเริ่มสะสมพระบรมฉายาลักษณ์หรือเรื่องราวขององค์ท่านแล้วคุณจะรู้ว่าการสะสมพระบรมฉายาลักษณ์หรือคุณมีงานดีเลยจะทำให้คุณมีความสุขครับขอพระองค์ทรงพระเจริญอาจารย์สร้างแรงบันดาลใจมากนะคะคนเรามีฉันทานะมีความรักก็มีวิริยะแบบนี้ค่ะมีความเพียรในการที่จะทำสิ่งนี้นี่คือความเพียรและบุ๋มใช้คำว่าอะไรนะคะมีความพยายามมากที่จะตามเก็บแล้วก็ดูทุกสิ่งคือรักอ่ะคือใช่ดูจากของที่อาจารย์เขาสะสมอะค่ะมันเหมือนเป็นตามรุ่นตามวัยตามแต่ละปีของแต่ละอย่างที่ผลิตออกมาหรือว่าของที่อาจารย์สะสมแต่ละอย่างเป็นกระจกที่สมัยนี้อาจจะหาแบบนี้ไม่ได้แล้วเป็นเทรนด์ของแต่ละปีใช่ไหมวิดีโอสมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีเครื่องดูแล้วปกติก็ดูเป็นซีดีอะไรเงี้ยมันเป็นแบบความทรงจำที่เราผ่านมาในแต่ละวัยด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเก็บเยอะกว่าพิพิธภัณฑ์บางแห่งอยู่ด้วยซ้ำนะเพราะว่าคือเก็บมาข่าวพระราชสำนักทุกตอนอะด้วยความแบบตั้งใจจริงๆอะค่ะบางอย่างเราไม่สามารถไปหาได้ที่ไหนแล้วจริงๆด้วยนะคะ